สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์อิเล็กชันแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อม Samsung นะครับรุ่นนะครับ LA32B350 นะครับการเปิดไม่ติดนะครับไฟเข้าครับหลอด LED เล็กๆสีแดงติดนะครับแต่กดอะไรไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับปุ่มแดงนะครับมันเป็นหน้าสัมผัสแตะได้เลยนะครับแตะแล้วก็ไม่กระพริบนะครับตอนแรกผมแตะไม่กระพริบกระพริบแต่ไม่ติดอะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะฝากันครับหลังจากแกะฝามาก็จะเจอบอร์ดประมาณนี้ครับบอร์ดคอนโทรลบอร์ดไฮโวลต์กับบอร์ดจ่ายไฟอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ2 in 1ตัวนี้จะเป็นLCD นะครับจากการมองสำรวจรอบๆส่วนมากต้องเน้นจ่ายไฟก่อนนะครับผมว่าท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าตัวไหนเสียนะครับถ้าคนเป็นนิเล็กสักหน่อยหรือติดตามทางช่องก็จะเจอหลายช่องครับที่โพสต์แต่เรื่องสีบวมนะครับเนี่ยคราบดำๆตัวนี้ครับสีบวมนะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนสีตัวนี้ก็ต้องย้ำพิมพ์นะครับเพราะว่าดูสภาพบอร์ดดำๆแล้วบอร์ดดำๆแบบนี้คงไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดหมายถึงตะกั่วครับตะกั่วร่อนครับนี่ครับดำๆก่อนหนึ่งก็จะลืมถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับสีตัวนี้ก็ค่าเท่าไหร่1,200ไมโคร10โวลต์ครับใส่1,000ไมโคร25โวลต์คือ16โวลต์เลยครับ10โวลต์น้อยไป16โวลต์25โวลต์เหมาะตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีของไฟชุด5โวลต์ 5.3 โวลต์ตรงนี้ครับผมเดาเอานะครับต้องแกะมาดูแต่คิดว่าในใช่เพราะสีมันแค่10โวลต์ก็มันจะมีผลทำให้การทำงานของบอร์ดคอนโทรลเพี้ยนปิดเพี้ยนไปครับเพราะมันเป็น AC เข้ามาเพราะ C มันบวมมันจะผ่านไดโอดบิดผ่าน C มาแล้วมาเป็น DC แต่ C มันบวมน่าจะเป็น AC เข้ามาทำให้การทำงานผิดพลาดของบอร์ดคอนโทรลนะครับมันก็ต้องลองเปลี่ยนดูก่อนครับอันดับแรกพอมองเห็นด้วยตาอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้อะไรวัดเลยแต่ส่วนที่เหลือก็คือการย้ำปิ้นย้ำวงจรการย้ำก็ดูลายวงจรดีๆครับอย่าให้ตะกั่วมันไหลติดกันครับบางครั้งเรามองไม่เห็นหรอกครับแค่ปลายของตะกั่วยาวเรียวๆเท่าเส้นผมเล็กกว่าเส้นผมอีกเราก็มองไม่เห็นนะครับอาจจะพลาดได้แล้วหลงอาการได้ครับสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูครับแล้วจะลองเปิดถ่ายคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมฟังต่อเนื่องไปเลยครับเดี๋ยวหยุดคลิปสักครู่ครับนะครับจากการแกะมาครับก็จะเป็นของเดิมจะเป็น1,200ไมโคร10โวลต์ครับตัวใหม่ผมใส่1,000ไมโคร25โวลต์ครับโวลต์มากกว่ายิ่งดีครับแต่ก็อย่ามากเกินไปครับก็ประมาณนี้ห่างๆกันพอเหมาะพอสมถ้า50โวลต์ก็จะตัวใหญ่ไปก็เต็มที่สัก1,000ไมโคร35โวลต์แต่ผมมี25 16โวลต์ก็ใส่ได้ครับลองดูนะครับบางคนวิ่งหาค่าเดิมบางครั้งมันหายากครับไม่มีเดี๋ยวหยุดคลิปปั๊บครับรถไซเรนวิ่งผ่านบ่อยมากลงคลิปแต่ละครั้งก็เดี๋ยวมาดูครับว่าผลการใส่ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราใส่เสร็จนะครับเราก็ต้องดูลายวงจรด้วยต้องไล่ย้ำนะครับพวกที่ติดซิงค์ดำๆเนี่ยร่อนๆครับมันจะเป็นวงๆเล็กๆใช่ไหมครับเกิดจากความร้อนสะสมนะครับก็ระวังไฟค้างซีไฟตัวใหญ่นะครับตัวสีเหลืองเห็นนะครับหาอะไรมาถ่วงเช่นหลอดไฟหรือว่าหัวแรงครับมาจี้ระหว่างขากันไฟค้างบางคนมือใหม่อาจโดนไฟกระตุกมั่งเดี๋ยวจะไม่กล้าลงมือทําอะไรนะครับแต่จะลืมที่สําคัญคือปลั๊กไฟยังไงก็ต้องถอดนะครับไฟกระตุกเป็นบทเรียนครับทุกคนแหละครับแม้แต่ช่างเอง
แล้วก็เมื่อใส่ซีเสร็จแล้วก่อนจะประกอบลงไปย้ำพินเสร็จแล้วก็ล้างพินดูลายวงจรให้เรียบร้อยครับบางครั้งเศษตะกั่วเนี่ยบางครั้งมือใหม่ชักมักจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจุดเดียวกันหรือเปล่าเห็นติดกันเนี่ยที่จริงมันจุดเดียวกันนะครับจุดสังเกตของลายวงจรนะครับดูไม่ยากนะครับนี่คือลายไม้ครับนี่ทองแดงครับแค่โดนน้ำยาวานิชเคลือบไว้กับสีผิวสีเขียวครับอันนี้คือไม้ถ้าใช้กระเตอร์มาขูดจะเป็นไม้แต่นี่ถ้าใช้กระเตอร์ขูดจะเป็นทองแดงนี่คือลายวงจรครับเราจะรู้ได้ไงว่าจุดเดียวกันก็ไม่ยากอีกนั่นแหละครับบางคนมองอันนี้ลายตะกั่วอันนี้ลายทองแดงนี่คือจุดเดียวกันครับบางครั้งบัตรกรีนนี่ติดกันก็ไม่ต้องสงสัยครับว่ามันติดกันหรือเปล่ามันเป็นจุดเดียวกันครับแบบตัวนี้ครับตัวนี้ด้วยครับจุดเดียวกันครับบางคนมองมันติดกันหรือเปล่าก็ไปขูดออกที่จริงมันจุดเดียวกันนะดูลายทองแดงดีๆครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทำการย้ำปิ้นและที่สำคัญตัวซ็อกเก็ตที่เสียบจอครับเสียบเข้าไปที่ตัวดำตรงนั้นครับหน้าสัมผัสนะครับเอาอะไรมาขูดครับคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้มาขูดเพื่อให้มันออกเงาๆสักนิดผมก็จะใช้แล้วแต่ความสะดวกครับด้ามคัตเตอร์ก็ได้ผมใช้ด้ามของปากคีบนี่ครับขูดๆมันก็จะเงาๆเป็นทองแดงหน่อยอันนี้คือถือมือเดียวยังไม่ถนัดครับเดี๋ยววางคลิปหยุดคลิปเสร็จเดี๋ยวพอผมย้ำปิ้นก็จะลงมือขูดแล้วก็ประกอบเข้าไปครับก็จะมาลองภาพกันเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ประกอบใส่น็อตเรียบร้อยครับแรงฝุ่นก็ปัดๆหน่อยแต่อย่าปัดกดแรงครับเพราะว่าอะไรบางตัวขามันหลวมร่อนที่เราบางครั้งเราไม่ได้ย้ำมันอาจจะไปผักตัวไหลเบี้ยวทำให้ขาหลุดจากวงจรได้นะครับก็ใช้แปรงขนหนอนเบาๆครับอันนี้ที่จริงก็เป่าโวโวได้ครับแต่ว่าฝุ่นมันเล็กน้อยผมเลยไม่เป่าก็เดี๋ยวจะมาทำการเสียบลองกันเลยครับดูซิว่าจะติดหรือเปล่าเสียบปัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับนี่ปุ่มแดงนะครับจะจับไม่ถนัดเดี๋ยวผมจะกด power ครับกด power ไปแล้วกับพิมพ์แล้วครับเสียงมาแล้วครับเสียงตอนเปิดเครื่องเนี่ยครับสโนครับคือถ้าติดแล้วผมก็คงจะไม่ต้องลองภาพแล้วว่ามันไม่ถนัดสำหรับผมก็คือของเข้ามาคือเปิดไม่ติดนะครับก็หน้าจอเดี๋ยวกดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูก่อนครับว่าเมนูชัดเจนไหมอันนี้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนช่องเมนูอยู่ไหนมองนี่เมนูโอเคครับผ่านครับตัวหนังสืออะไรหน้าจอปกติก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอาการพื้นๆสำหรับช่างที่แก่ฟ้ามาเจอซีบวมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยแต่ถึงยังไงเวลาแกะซ่อมก็ใช้ความระมัดระวังเรื่องไฟสักนิดครับสำหรับคนที่เป็นไม่เป็นหรือมือใหม่หัดทำก็ระวังกันด้วยนะครับก่อนทำควรเช็คควรดูอะไรให้เพียบพร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟหรือว่าสายเสียบคาไว้ไหมอาจจะเกิดไฟดูดกับท่านได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสำหรับช่อง YouTube ช่องนครสไตล์เล็กชาแนลครับสวัสดีครับผม